กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ความอร่อยปีกไก่สอดไส้ฝีมือพี่เธอปกติเนี่ยปีกไก่ตัวเนี้ยก็ต้องปริ้นออกมาใช่ไหมแล้วก็พยายามเอาเนื้อออกเหลือแต่หนังโอ้แฮนด์เมดมากอ๋อไม่น่าละมันถึงยัดสิวมากเข้าใจป่ะตกลงให้ฉันกินแบบบรรจุภายในบรรจุภายนอกกินไปแล้วเอาภายนอกจะกินไส้อ่ะงั้นเราก็แชร์กันสิป่ะทวินชิคเก้นวิงสตัฟอร่อยอร่อยอร่อยเหรอโอ้เธอก็เล่นละครเก่งเนาะยังไม่ทันอะไรเลยเธอก็อืมอร่อยน่าจะจริงจังไม่จืดไปนิดจืดไปนิดจืดไปนิดนึงโอ้ตาย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 ไส้บรรจุติดเปลือกโอ้ตายคุณผู้ชมรสมากไม่น่าเชื่อเลยน้องพีพี่มีน่ากินจังเลยอ๋อพี่ไม่น่าเชื่อเราสองคนก็เยอะพอกันนะอืมอุ้ยหอมมากหอมใช่ไหมฉันว่าโอเคแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าสมหวังนี่ล่ะเพราะว่าเราไม่น้ำจิ้มแต่เราไม่ได้ทานน้ำจิ้มเลยไม่ต้องทานอยู่แล้วพี่พลไม่กินน้ำจิ้มมันเป็นการดูถูกเรามากแต่ฉันว่าถ้าไม่มีน้ำจิ้มมันไม่อร่อยนะอร่อยแต่มันน่าจะเค็มอีกนิดนึงพี่รู้สึกมันอ่อนเค็มไปนิดไม่ฉันว่าพอดีแล้วฉันเป็นกรรมการนะก็เรื่องของโคเออแต่พอไม่มีกระดูกมันอร่อยเนาะใช่ตายละไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยปีกไก่สอดไส้ของพิษพลกินได้ไม่น่าเชื่อว่าใส่หอมแดงซึ่งไม่น่าใส่ผัดใส่ไปเสร็จมันหอมหอมหอมอืมแล้วก็มีกลิ่นของรากผักชีกับกระเทียมเยอะหน่อยมันเลยทำให้ปีกไก่ซึ่งมันไม่น่าจะได้เรื่องได้ราวกลายเป็นกลิ่นหอมพันสวรรค์แต่รสชาติมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะเธอใส่ซอสนิดนึงแต่ว่ามันก็เลยทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากมันอร่อยมากมัน natural taste มันเรียกว่าเป็น organic ดีกว่าอะไรเงี้ยใช่มันแบบรสชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติไม่ดัดจริตอ่ะผู้ดีไหมผู้ดีอ่ะดีมากดีมากค่ะผ่อนตรงหวานเต็มดีเมนูหน้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้น้องพีชชิมขนมจีนน้ำพริกกับผักร้อนๆน่าตำรับน้ำพริกของพี่เนี่ยเป็นแบบตำรับตอนที่พี่อยู่ที่ซิสมิกาที่ไหนนะฮะซิสมิกาค่ะสหรัฐอเมริกาอ๋อสหรัฐโอเคอะไรฮะมะกรูดมะกรูดอันนี้จากแบรนด์ไพเลตนะฮะฉันมีความรู้สึกจะกินไม่ลงเลยจะพูดอ่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างลาบขนมจีนไก่สับเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันพืชลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้ออกไก่สับเติมน้ำแล้วรวนจนเนื้ออกไก่สุกตักใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่ขนมจีนลงคลุกพอเข้ากันตามด้วยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยใบมะกรูดซอยข่าอ่อนสับข้าวคั่วและพริกป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดลาบขนมจีนไก่สับใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยช่อสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับผักสดตามชอบไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวม้าลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วโอ้เนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้สักฟอดหนึ่งนะ
ไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจานใส่เยอะๆเหอะนะจานใส่ของจานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644